รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ขอเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider ครับผมนั่นนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed นะครับโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเยี่ยมโอเคนะฮะเยี่ยมนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับก็จะพยายามครั้งแรกของโลกลองเปิดรายการดูครั้งแรกของโลกเกิดขึ้นที่นี่นะเดี๋ยวมาจะได้เปิดบ่อยๆจากที่บอกว่าจากเป็นเรียนโมเป็นอาจารย์นะฮะวันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าโดนน้องๆเขารักนะครับเขาแกล้งนิดนึงเขาบีบนิดนึงเมื่อกี้เลยเอาคืนนิดนึงนะครับบุหรี่ไฟฟ้าหายครับเมื่อกี้แหมน้องตู่ถือไปตู่ถือออกไปแล้วถามไม่เจอเมื่อกี้งวนเลยรู้เลยว่าอยู่ข้างหลังที่แกล้งเองอะช่วงนี้นะครับก็รับสายนะครับโฟนอินสามารถโทรเข้าได้ที่หมายเลข025309496198แล้วก็ SMS นะครับตอบคำถามส่งคำถามมาได้ทาง482-7772พิมพ์สีเป็นวรรคตามด้วยคำถามเลยครับมาเลยคำถามแรกมาเลยครับช่วงนี้ครับผม M Slash กับ MSX อันไหนดีเป็น Messenger ขับกรุงเทพและปริมณฑล GLP จริงๆแล้วอันนี้ขอตอบเลยนะจริงๆ M Slash เนี่ยมันคล่อมอยู่แล้วล่ะจริงๆแล้ว M Slash ตอนนี้มีการพัฒนามาแล้วด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคนเขาจะมาใช้เยอะมากแล้วก็โหมันสวยนะแล้วเท่ด้วยนะครับ M Slash นะครับตอบโจทย์ MNX จะเล็กไปครับเป็นห่วงไม่ใช่หรอกคือ MNX เนี่ยสำหรับมันเป็นสตาร์มินิโมโต้เป็นมินิโมโต้นะครับโมต้าเล็กๆขับในซอยอะไรไม่ว่าแต่ถ้าขับบนถนนน่าเป็นห่วงมากนะครับ M Slash แล้วกันนะครับสวยกว่าครับผมมี GLP มาก็ลุ้นรับรางวัลครับกับแคมป์3ตัวแล้วก็กล่องปลดล็อก1กล่องนะครับครับช่วยกันทำมาหากินนะน้องนะทางไม่แล้วก็เดี๋ยววันนี้มันก็ของไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่มีปัญหายังครับเฟซบุ๊กก็ยังเนี่ยครับยังเฟซบุ๊กก็ยังปกติครับเพราะว่าพอเบรกที่4ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับว่าคนก็อาจจะไปพักเหมือนกับเราครับผู้ชมไม่พักเหมือนเรานะฮะก็ยังส่งเข้ามาได้นะทั้ง SMS ทางหน้าจอนะครับแล้วก็ทางไลฟ์สดด้วยนะครับนี่เลยเบอร์โทรที่025309496-98หรือ SMS ที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วตามข้อความครับผมนะครับมาเลยครับ MX 125ตัวเก่าสามารถเอาท่อไปไว้ตรงที่พักเท้าได้ไหมอ๋อหมายถึงว่าท่อสั้นใช่ไหมจะใช้ท่อสั้นใช่ไหมครับผมอ๋อจริงๆตัวนั้นทำได้ครับจริงๆเราทำได้แต่โอ้แต่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของเสียงนะครับอย่าลืมเรื่องเสียงนะครับเพราะว่าแน่นอนจะให้ลั่นจนเกินไปก็มันมีผลนะครับตรงนี้ก็ถามว่าถ้าน้องจะเอาไปไว้ตรงนั้นจริงๆอ่ะเอาไว้ได้ครับคือแต่ว่าคอเนี่ยตรงคอนะครับตรงแป๊บที่เป็นคอรถเนี่ยไอ้คอท่อเนี่ยเราจะต้องใช้แป๊บยาวเหมือนกันนะครับสมัยก่อนที่ทีซูกิจิเรซซิ่งเนี่ยทำเป็นท่อนูโวมารุ่นแรกๆเนี่ยตรงนั้นจะต้องใช้แป๊บแล้วม้วนเลยนะครับแล้วถึงจะออกแป๊บถึงจะออกท่อปลายท่อไว้ตรงระดับตรงนั้นนะครับเอาออกได้ครับถ้าเกิดทำได้ครับผมมีหลายร้านอะไรเรื่องของความยาวที่เป็นสูตรของเขาด้วยถ้าสั้นไปมันก็จะออกมาไวเกินมันไม่มีแรงครับคือถ้าท่อเนี่ยพอไปใช้แป๊บใหญ่มากๆเนี่ยพอเราเดินคันเร่งเสร็จเนี่ยช่วงเปิดคันเร่งช่วงบิดช่วงอะไรเนี่ยทำให้รถไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเพิ่มแป๊บให้ยาวขึ้นแต่พอยาวเนี่ยก็เลยต้องม้วนไว้ใต้ท่อนะครับอันนั้นจะเป็นเทคนิคของช่างท่อบ้านเรานะครับครับผมอยู่ในโลกก็ทำได้นะครับท่อบ้านเราลองมาทั้งคู่แล้วครับรีเบล300กับ500เลือกไม่ถูกเอ้าขนาดลองมาแล้วยังไปไม่ถูกอีกยังเขายังไม่ไป500เลยครับ500เลย500เลยรูปทรงหน้าตาไม่ได้แตกต่างอะไรครับแต่ซีซีมากกว่าเพราะนั้นการใช้งานระยะยาวการเดินทางการในเรื่องของกำลังแรงบิด500มันตอบโจทย์มากกว่าครับยาว500ครับถ้า300ก็ต้องไป Honda Wing Center ถ้า100ก็ต้องไป Honda Big Wing นะฮะก็ลองไปเลือกดูเลือกสีกันใช่ครับหน้า Big Wing เลยฮะแล้วก็ลองเข้าคอร์สการเรียนกันต่อด้วยนะฮะว่าเรื่องการขับขี่สไตล์นี้เป็นยังไงแล้วเขาก็มีคอร์สแถมอยู่แล้วนะครับลองดูครับผมครับมาเอเลเมนต์ต่อไปครับมีไหมทางเฟซบุ๊กก็มีน้องๆท่อ PCX 150ตัวเก่ากับท่อ PCX 150ตัวใหม่ใส่กันได้หรือเปล่าไม่ควรนะครับของใครของเขาดีกว่าครับอย่าไปย้ายเพราะว่ามันเกี่ยวพันไปถึงเครื่องยนต์นะครับถามว่าจะใส่ได้ไหมถ้าเราจะใส่จริงๆก็ใส่ได้ครับจริงๆมันข้อท่อมันเท่ากันข้อท่อไม่ครับมันจะหนีนิดหน่อยคือถ้าเป็นเก่ากับใหม่พี่ตู่ฟังนี้คือตัวเก่าเนี่ยนะครับเป็น KZY ต้องเรียนอย่างนี้ว่า KZY คือตัวเก่าที่เขาถามเนี่ยคือ KZY มันจะเป็นรถที่ลูกสูบใหญ่กว่าปกติมานิดนึง PCX เนี่ยจะมีออกมาตั้งแต่ปี53
ต้องเรียนอย่างนี้ว่า PCX เนี่ยตัวเก่านะครับใช้รหัส KZY แต่ซึ่งตัวใหม่เนี่ยรหัสเปลี่ยนแล้วนะครับ KZY จะเป็นลูกสูบ58มิลตัวใหม่เป็นลูกสูบ57มิลตรงนี้แหละครับที่มันหนีกันถามว่าถ้ามาใส่ท่อด้วยกันได้ไหมมันต้องมีการปรับนิดๆหน่อยๆใส่ได้ครับผมแต่ถามว่าถ้าตรงรุ่นด้วยกันเนี่ยถ้าเอาตรงรุ่นเลยดีไหมตรงรุ่นดีกว่าคือคำนวณท่อใหม่ดีกว่าจะมาท่อสูตรอะไรก็ว่าไปจะอย่างแบบว่าเอาข้ามรุ่นใหม่อย่างนี้ใช่ครับเพราะว่ารูปทรงอะไรมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักใช่ครับเพราะจุดประสงค์เนี่ยคือน้องเขาถามว่าในลักษณะโหมดเนี้ยที่เขาถามเรามาเวทเนี่ยนะคือเราต้องเข้าใจว่าในรุ่นแรกเนี่ย KZY เนี่ยนะครับกับตัวใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นลูกสูบแค่57มิลตัวเก่าเนี่ยเป็นลูกสูบ58มิลเสื้อสูบฝาสูบนะครับต่างกันนะครับคนละพาร์ทเลยนะครับยังไงก็ขอเป็นตรงรุ่นนะครับเพราะ PCX เนี่ยรายละเอียดมันเยอะมากเพราะตอนนี้กระแสกำลังแรงนะครับมาให้ได้ครับผมครับผมเอสเวทต่อไปนะครับอ่ะแนะนำร้านทำสีโมงหน่อยครับบ้านอยู่สวรีชัย GLP อ๋อพี่ตู่ร้านทำหมวกพี่ตู่เคยแนะนำอยู่แล้วบอลไงบอลทำสีครับต้องเป็นพี่ดุ้ยมีพี่เอ็กพี่ดุ้ยพี่ดุ้ยนี่อยู่ผมไม่แน่ใจใช่จรัญหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจารย์ขวัญเชียงใหม่แต่เขารับส่งชัยนนท์ไงชัยนนท์แต่ราคาทำสีก็ไม่ต่างกับเชียงใหม่ราคาทำก็ประมาณ10,000-12,000เนี่ยเป็นลายที่ประจำส่วนตัวเป็นลายที่ไม่เหมือนใครออกแบบเองอะไรเองก็ได้นะครับแล้วให้ทางช่างเขาทำนะครับแต่ก็ราคาค่อนข้างจะแพงเพราะว่ามันเป็นงานใช้แอร์บัดนะครับใช้ความสามารถนิดนึงบางท่านเขาท่านก็อาจจะชอบลายของท่านเองไงแต่แพงนิดนึงการออกแบบลายแต่ถ้าเป็นซ่อมสีเนี่ยซ่อมสีส่วนมากร้านทั่วไปอาจทำได้เพราะว่าเป็นการคาดลายธรรมดาซ่อมสีใช่แต่ถ้าขึ้นสีใหม่เลยทำลายส่วนตัวเหมือนนักแข่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยราคามันก็จะประมาณสัก10,000ยังต่ำๆไหมนะเอาเรื่องอยู่นะพี่ก๊อฟเนาะแพงจริงๆแล้วเรียนฝากอีกนิดนึงนะครับเรื่องของหมวกกันน็อกถ้าเรามีหมวกเก่าหรือว่าหมวกเราที่ใช้งานมาแล้วคือไส้ในของหมวกเนี่ยนะครับมันจะมีใยฟองน้ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปกรุขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับแต่ต้องไปที่แอนตี้น็อกใช่ไหมครับมีหลายที่บอลก็ได้ใช่ไหมครับผมอย่างครับตรงนี้แนะนำนะครับควรจะกุใหม่หรือว่าเพราะว่าใยข้างในมีกาวอะไรต่างๆมันจะทำให้ผมเราร่วงนะพอใช้นานปุ๊บผมจะร่วงได้ครับโอเคครับผมแต่ถ้าทำสีพื้นๆนะเรียบๆธรรมดาเนี่ยร้านทำสีรถทั่วไปก็ทำได้ก็คือเราเอาออกเองแหละเราเอาไส้ในออกเองแล้วไปทำสีเสร็จแล้วเราก็ไปกุที่แอนตี้น็อกหรือว่ากุที่ร้านที่พี่ตู่บอกหรือว่าพี่ก๊อฟบอกเมื่อกี้ก็ได้ได้ครับผมตามประมาณนั้นไปต่อไปครับนะครับมา Dream 110i Spark 115i Smart 110fi 3รุ่นนี้รุ่นไหนดีครับรุ่นไหนตอบโจทย์การใช้งานด้านความเร็วบ้างโอ้โหเอาความเร็วเลยเอาความเร็วด้วยนะมีอะไรดีม Smart แล้วอะไรดีมก็คือเป็นรถแล้วก็ Spark ดีม Smart Spark Spark 115i นะครับดีมก็คือดีม i นี่แหละคือพูดง่ายหัวฉีดโหมดหัวฉีดหมดเลยถ้าบอกว่าความเร็วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ Smart กับ Spark เพราะว่า Smart เนี่ยจะได้เรื่องของความเบาแต่ Spark เนี่ยจะได้ในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ซีซีที่สูงกว่าเพราะว่าสเปคเครื่องยนต์ของ Spark เนี่ยจริงๆแล้วตอนหลังเขาพัฒนามาใหม่นะครับมีความเร็วนะครับรถตัวนี้แต่ว่าการซ่อมบำรุงเรื่องคันสตาร์ทเรื่องอะไรเนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะต้องดูให้ดีแต่ถ้าเป็น Honda Wave หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยคืออะไรหาง่ายแหละศูนย์บริการก็ง่ายแหละพี่เขาถามสามรุ่นอย่างดีมเนี่ยยังดีมตัดไปได้เลยเพราะว่าดีมไม่ใช่รถที่เน้นในเรื่องความเร็วใช่ดีมนี่วิ่งช้าครับดีมวิ่งช้าอยู่แล้วรถเน้นใช้งานเน้นกำลังนะฮะใช่ครับแล้วก็ส่วนสปาร์คคือก็แนะนำให้ไปสปาร์คครับถ้าจะเอาเรื่องความเร็วความเร็วต้องสปาร์คดูดันดิบๆหน่อยนะพี่ตู่นะครับได้ครับโอเคมาเอสเอฟเอสต่อไปครับผมมีไหมบอกเอสเอฟเอสเยอะอ่ะเอลก็ศูนย์มือสองด้วยอ่ะให้สองอันเลยมือสองกับซีพี500ใหม่แนะนำด้วยครับเล่นรถใหม่สบายใจกว่าสบายใจกว่าตัดปัญหาขี่ต่างจังหวัดด้วยก็นั่นแหละขอรถใหม่เลยเอารถใหม่แล้วกันพี่รถใหม่นะครับผมเล่นรถใหม่สบายใจกว่าเรื่องของกำลังเครื่องยนต์เรื่องของสิ่งที่มันใหม่อ่ะมันก็ดูแลง่ายไม่ต้องพะวงมือสองซื้อมาก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าเขาเอาบันเทิงมาขนาดไหนแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเล่นซื้อรถใหม่สบายใจสุดครับใช่ครับมาเอสต่อไปเอสต่อไปครับใครมีอยากรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคาวาซากิ KR ในส่วนใดโทรมาได้นะครับโทรมาได้หรือว่าพิมพ์เข้ามาก็ได้หรือเอ็มเอสเข้ามาก็ได้นะครับในเรื่องของคาวาซากิ KR หรือ R1 หรือ Civico หรือ KS KG ต่างๆที่เคยคุยตกค้างเอาไว้เมื่อเทปที่แล้วนะครับน้องๆคนไหนที่อยากรู้อยากมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้พิมพ์เข้ามาสอบถามเข้ามานะครับ
าจารย์จะตอบให้นะครับผม Starion นะครับ Max 250น่าเล่นไหมครับ GLP ก็ยังน่าเล่นนะครับเป็นรถสไตล์คลาสสิกตัวนี้ครับใครที่ชอบสไตล์คลาสสิกแล้วมันสามารถแปลงเป็นคาเฟ่ก็ได้ทำเป็นบับเบอร์ก็ได้ทำเป็นอะไรนะสแคมเบอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่การคัสตอมของเราแต่รถสแตนดาร์ดเดิมๆเนี่ยก็ถือว่าน่าใช้สตาร์เลียนก็อยู่ในบ้านเราค่อนข้างหลายปีแล้วหลายปีแล้วครับนะครับแน่นอนว่าชื่อเสียงชื่อชั้นก็ไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าเล่นได้ราคาก็ไม่ได้แรงมากมายตอนนี้เนี่ยใครที่ชอบเรื่องของความคลาสสิกรถที่เป็นรูปลักษณ์แบบถังกลมๆเบาะที่ทำเป็นขนมปังอะไรต่างๆนั้นๆอย่างเงี้ยได้สวยนะน่าใช้อยู่ตอนนี้ออกมาเยอะแล้วก็น้องๆที่เขาซื้อรถอย่างกรณีรถรุ่นใหม่ๆหรือว่าเป็นสไตล์เป็นกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเปิดมันมีขับอยู่แล้วนะครับมันมีกลุ่มมีขับมีเรื่องต่างเนี่ยเราสามารถที่แลกเปลี่ยนความคิดกันได้ในกลุ่มนะครับอย่างที่ถามเมื่อกี้ GPX นะครับก็อาจารย์คิดว่าหนูเข้าไปในกลุ่มก่อนนะครับไปหาข้อด้อยข้อดีของรถรุ่นนั้นๆของหนูที่ใช้อยู่แล้วบางทีเนี่ยถ้าตอบโจทย์กันไม่ได้พิมพ์มาเดี๋ยวอาจารย์ช่วยตอบให้นะครับยินดีมากๆครับเอสเอ็มเอสต่อไปรับสายคุณอ้วนสวัสดีครับคุณอ้วนคุณอ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับมาไหนครับคุณอ้วนมาเลยครับคุณอ้วนครับครับจ้าอ้วนสวัสดีครับผมอ้วนโคราชครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ้วนครับครับผมก็ตอบถามเกี่ยวกับเรื่องอยากรู้ข้อดีข้อเสียของเว็บร้อยไอ้เว็บร้อย Honda Kick 125i ตัวใหม่นะครับ Kick 125i ข้อดีข้อเสียครับผมแล้วก็เดิมดีไหมยังไงแล้วก็ถ้าทำอะไรบ้างนิดหน่อยว่ะคือรถบ้านๆให้วิ่งดีกว่าเดิมนิดนึงอย่างเงี้ยทำอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยครับใช่จริงๆแล้วคุณร่วนต้องพิมพ์เอ็นเวสเข้ามาเลยเพราะตอนนี้ช่างกิ้งเขาแจกแคมชาร์ปเนี่ยครับเขาแจกเลยถ้าเกิดพิมพ์ต่อท้ายด้วยมา GLP ใช่ไหมครับตอนนี้เขาแจกพิมพ์เข้ามานะครับมีแคมชาร์ปแจกตอบก่อนแจกได้จ้าจริงๆจริงๆอย่างนี้ครับร่วนครับอาจารย์ตอบอย่างนี้นะเพราะว่าคลิป125ใช่ไหมครับครับใช่ไหมครับคลิป125จริงๆแล้วใช่ตัวใหม่ไอ้ตัวสีเขียวๆอ่ะครับใช่ใช่อ้วนต้องทำอย่างนี้ครับผมคุณอ้วนต้องดูในเรื่องของท่อไอเสียเพราะท่อเนี่ยเขาจะถูกกำหนดมาให้เป็นท่อที่ค่อนข้างจะอันนิดนึงอ่ะใช้ความเร็วไม่เร็วมากแต่เราวิ่งไกลที่โคราชเนี่ยเราทำท่อได้นะผ่าท่อเปลี่ยนคอท่อให้โล่งขึ้นนะครับแล้วในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของแคมชาร์ปเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับแต่การเปลี่ยนแคมชาร์ปอันนี้เรายุ่งของเครื่องยนต์ละถ้าเกิดเราไม่ยุ่งในโหมดของเครื่องยนต์เนี่ยเราสามารถที่จะไล่ข้างได้ไล่ข้างก็หมายถึงว่าเปลี่ยนตุ้มแรงเหวี่ยงได้นะครับเปลี่ยนผ้าคัดหลังได้นะครับในเรื่องของรถสายพานตัวนี้จะทำง่ายๆครับไม่ยากเลยนะครับมีคำแนะนำอยู่แล้วไม่แพงนะไม่แพงด้วยไล่ข้างกับผ่าท่อหรือไล่ข้างแล้วก็ผ่าท่อผ่าท่อก็ไม่กี่ตังค์เองนะครับง่ายถ้ายังไม่สะใจถ้ายังไม่สะใจไม่พอก็สามารถที่จะเติมแคมได้นะครับแคมชาร์ปเขามีขายตัวนี้ที่โคราชผมไม่รู้ไงว่าตรงไหนทำดียังไงบ้างผมไม่ทันมาเพราะว่าช่างส่วนมากจะเป็นช่างบ้านๆธรรมดาอ๋อแต่จริงๆส่งมาให้พี่อ้นเลยจริงๆส่งมาหาอาจารย์ก็ได้นะฮะส่งมาที่อาจารย์ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ทำงานเสร็จเดี๋ยวอาจารย์ก็ส่งอะไรกลับไปนะครับสามารถไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการได้เลยคือว่าสั่งของพี่โอ๊ตสั่งของไปเลยได้ครับผมพี่ผมอยากได้ชามทำให้เราได้อาจารย์ทำให้นะให้เรานะครับที่ศูนย์ทำได้ครับก็เพียงแต่ว่าเรามีอะไรไปเราก็ใช้อะไรศูนย์นี่แหละครับเรามาเซอร์วิสโมดิฟายนิดนึงแล้วเราก็ไปใส่เข้าไปแล้วมีความเร็วเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วรถหัวฉีดเนี่ยมีความเร็วตอนนี้ถึง125ก็จริงแต่ความเร็วในไมล์เนี่ยประมาณ110วิ่งได้แค่110แต่เราจะทำยังไงที่ให้ได้110เนี่ยให้เร็วขึ้นถูกต้องไหมครับขี่ปิดป้าติดมือใช่ให้เร็วขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยรถเราต้องไม่พังนะรถเราต้องเหนียวต้องอยู่กับเรานานๆเพราะว่าผมวิ่งก็ถ้าใส่ยาวๆเลยก็ประมาณเกือบ10โลนะครับได้ครับดันโลครับดันโลครับคุณอ้วนครับดันโลดันโลดันโลกำลังนี้10โลเลยนะใช่ครับทุกวันนี้ผมขับมีโอไลจีนในตัวคาบูตัวเก่าอ่ะใช่ที่คุยกันในเฟซใช่ครับ12ปีแล้วครับผมก็บิดไฟบิดเก่าแล้วผมก็รถมีโอผมก็วิ่งได้ประมาณ110นะใช่ครับได้เต็มเลยนะครับถือว่ายังวิ่งดีอยู่นะ110อ่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วคุณร่วมวิ่งต่างจังหวัดคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของยานเขาเรียกอะไรอ่ะรถยนต์รถอะไรที่เขาใช้ความเร็วสูงใหญ่รถใหญ่ต้องหาหมวกดีๆนะครับเขาเรียกว่าสายตาต้องกว้างไกลหน่อยครับเราต้องระวังด้วยมันโล่งอยู่ครับมันเป็นสายบายพาสก็ไม่เท่าไหร่ใช่ครับเป็นถนน6เลนครับผมคุณร่วมครับขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณร่วมครับสวัสดีครับตอนนี้ก็พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับเราในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider